วันนี้มีเรื่องของมีเรื่องที่จะต้องมาเตือนเพื่อนๆนะครับสำคัญมากๆนะครับสำหรับคนที่หางานไต้หวันอยู่นะครับมีแรงงานไทยกลุ่มหนึ่งนะครับสมัครงานกับบริษัทจัดหางานบริษัทหนึ่งนะครับไปทำงานได้4เดือนนะครับล่ามบอกว่าตอนนี้งานหมดแล้วนะครับยังไม่บอกตอนแรกนะเอาเอกสารมาให้เขาเซ็นทุกคนเซ็นหมดเลย20คนหลังจากเซ็นปุ๊บเนี่ยล่ามบอกว่าอันนี้เป็นสัญญายกเลิกเป็นเอกสารยกเลิกสัญญาจ้างนะครับทุกคนอึ้งตกใจเอาเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะหาโครงการอื่นให้พวกคุณปรากฏว่าเขาหาได้16คนอีก4คนหาไม่ได้เตรียมตัวจะต้องกลับนะครับเฮ้ยน่าเกลียดมากนะทำแบบนี้ไม่รู้ว่าบริษัทที่เมืองไทยรับผิดชอบเขายังไงบ้างหรือเปล่าขอไม่พูดนะไม่ยุ่งนะว่าบริษัทอะไรแต่ว่าอันนี้คือเราเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นคติเตือนใจเอาไว้เลยนะครับเวลาเลือกสมัครงานน่ะไม่ต้องเลือกหรอกคนพูดจาหวานหูน่ะคุณฟังไว้เลยนะอย่างปัญญาอย่างเงี้ยถึงจะพูดไม่ดียังไงก็ไม่เคยหลอกลวงใครนะครับมันเชื่อถือได้นะครับเมื่อกี้เนี่ยเขาโทรมาประมาณ10สายเนาะมีคุณมีภรรยาก็โทรมาฉันก็นอนหลับเนาะฉันนอนหลับวันนี้ฉันไม่ค่อยสบายฉันตื่นมาปกติฉันจะต้องรับแล้วฉันต้องวีนนะรับฉันก็วีนไปแป๊บนึงเขาบอกว่าขอคำปรึกษาหน่อยค่ะฉันถามว่าเดินทางกับบริษัทเดียวกับปัญญาไหมเขาบอกไม่ใช่ปกติฉันจะด่าฉันจะวางนะไปกับที่อื่นก็ต้องไปทำฐานที่อื่นแต่คราวนี้ฉันก็ไม่ฉันบอกพูดมาเลยค่ะพี่เขาบอกว่าสามีของเขาเดินทางไปได้4เดือนเองบอกว่าโครงการอ่ะหมดแล้วไม่มีงานให้ทำแล้วเอาเอกสารมาให้เซ็นแล้วทุกคนไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นเอกสารอะไรอ่ะเพื่อนๆคิดยังไงกับเหตุการณ์แบบนี้เขาจะต้องกลับภายในวันที่8เนี้ยถ้าเกิดหางานไม่ได้วันที่8ที่จะถึงเนี้ยคุณคิดเอาอ่ะแล้วล่ามจ่ายเงินเดือนงวดสุดท้ายให้เขาแล้วอ่ะมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าคือหางานไม่ได้นะครับและที่สำคัญค่างานเขาก็คือเกือบ 90,000 คุณพี่เขาจ่ายไป 40,000 นะครับอีก 40,000 คือเขาไปผ่อนที่ไต้หวันแล้วทีเนี้ยทำได้4เดือนอย่างเงี้ยฉันแนะนำไงรู้ป่ะฉันแนะนำบอกว่าไม่ต้องไปจ่ายมันหรอกเพราะอะไรเขาหัวหมอไงเขาจงใจที่จะปกปิดเราและเอเจนซี่อ่ะบริษัทที่เมืองไทยอ่ะเอ้ยไม่บอกแรงงานหรอมีงาน4เดือนน่ะทำไมไม่บอกเขาว่าถ้าบอกเขาว่ามีงาน4เดือนแล้วพอจบตรงนี้เดี๋ยวจะหางานใหม่ให้ใครเขาจะไปสมัครกับคุณซื่อสัตย์หน่อยนะครับแล้วปัญญาเซิร์ชดูอ่ะเฮ้ยเพจไม่มีอะไรเลยอ่ะคือปัญญาเพิ่งมีประเด็นกับบริษัททัวร์มาปัญญาก็ไม่อยากจะพูดเยอะไม่อยากจะมีประเด็นกับบริษัทจัดหางานแต่ก็ต้องพูดเพราะว่าอะไรถ้าคนอื่นไปสมัครกับบริษัทนี้ล่ะเช็คบริษัทดีๆนะเพื่อนๆนะเอาบริษัทที่เชื่อถือได้นะครับไม่งั้นคุณไปตกระกำลำบากอย่างนี้นะอันนี้ผ่านกรมแรงงานถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่าแรงงานไม่สามารถทำอะไรได้เพราะอะไรรู้ปะเพราะเซ็นไปแล้วเซ็นทุกอย่างไปแล้วซึ่งแรงงานไทยไม่รู้ว่าเป็นเอกสารยกเลิกสัญญาจ้างนะแต่ด้วยความที่ล่ามมันไม่บอกไงล่ามมันก็ให้เซ็นแล้วพวกพี่เขาเป็นคนแบบซื่อๆเอาง่ายๆคือเขาให้ทำอะไรก็ทำโทรกรมแรงงานแล้วกรมแรงงานก็ช่วยอะไรไม่ได้กรมแรงงานก็พยายามจะหางานให้จะหางานให้กับแรงงานที่ชุดนี้ที่เซ็นยกเลิกไปแล้วอ่ะคือกรมแรงงานอ่ะเขาอาจจะได้ยินกับล่ามอ่ะมันไปพูดกับกรมแรงงานอีกแบบนึงแรงงานและแรงงานไปพูดเนี่ยมันก็ขาดความน่าเชื่อถือเพราะว่าล่ามอ่ะมันพูดเป็นทุกคนฉันถึงได้บอกไงเวลาเราไปทำงานอ่ะ1เราจดด้วยเราทำงานได้กี่ชั่วโมงโอเท่าไหร่ถ้าเราไม่เรานึกไม่ออกเนี่ยเราแบบว่าเกิดความไม่แน่ใจเนี่ยเราไม่ทันมันนะเราเสียเปรียบทันทีเราจะสูญเงินตรงนั้นทันทีดังนั้นถึงได้บอกทุกครั้งว่าทำอะไรเราต้องมีหลักฐานมีเอกสารให้ครบแล้วเวลาเขาให้เซ็นอะไรอ่ะจะบอกอย่างนึงนะเพราะปัญญาทำมาแล้วกับตัวมันเอาเอกสารมาวางเนี่ยมันจะไม่พูดเลยนะมันอ่านเอกสารเซ็นไหนนะครับปัญญาถามว่าเอกสารอะไรครับมันก็พยายามบอกมันก็บอกแหละแต่มันบอกไม่หมดไงปัญญาก็เดี๋ยวขอถ่ายรูปนะครับปัญญาจะสแกนบอกว่าถ่ายไม่ได้ปัญญาก็เลยบอกว่าถ่ายไม่ได้ก็ไม่เซ็นครับเพราะว่าคุณยังไม่บอกเลยว่ามันเป็นเอกสารอะไรแล้วเอกสารเยอะขนาดนั้นอะแผ่นตั้งแผ่นนึงแล้วคุณบอกว่าเป็นเอกสารไม่มีอะไรหรอกคุณพูดแค่นี้ใครจะเชื่อล่ะแล้วเราจะถ่ายรูปมาแปลคุณยังไม่ถ่ายเราก็ไม่เซ็นค่ะจนมันให้ดูตอนนั้นมันเป็นเรื่องของไอ้นี่ไงไอ้เรื่องที่วันที่ปัญญาต้องหยุดจัดดาราหนึ่งวันอะแต่มันทำยาว7วันไป2เดือนอะถ้าปัญญาเซ็นปุ๊บเนี่ยปัญญาจะไม่ได้เงินตรงนั้นนะจะได้เป็นวันหยุดแทนเพิ่มอีก8วันอะเห็นไหมล่ะปัญญาเพราะว่าเป็นความเป็นหัวแข็งแบบนี้แหละคนไปสมัครส่วนมากเซ็นแบบไม่ค่อยจริงเซ็นแบบไม่ดูไม่ได้นะครับสำคัญมากนะเพื่อน
พี่คนนี้พูดถูกเลยพี่แมนเนี่ยแม้กระทั่งตอนเราไปอบรมที่กรมแรงงานเมืองไทยเราก็ต้องฟังนะเพราะเขาจะบอกทุกอย่างว่าเวลาเราถูกเอาเปรียบเราต้องทำยังไงบางคนไม่ได้สนใจจะฟังแต่ปัญญาเนี่ยไม่ได้ฟังจริงเพราะว่าปัญญาทำงานกลางคืนทั้งคืน12ชั่วโมงแล้วมันเช้ามันง่วงไงเพราะทำเป็นรปภ.ไงเลยไม่ได้ฟังด้วยความที่ปัญญาเป็นคนหัวแข็งอยู่แล้วเป็นคนที่แบบไม่เป็นคนหัวอ่อนไงก็เลยปัญญามันก็เลยเป็นคนไอ้นี่อยู่มันก็ยังเอาตัวรอดได้แต่คนที่เขาหัวอ่อนล่ะคนที่เขาซื่อๆล่ะไปหลอกเขาอย่างนั้นแล้วสงสารเขาอ่ะเขา 40,000 ของเขามันมีไม่เท่ากันนะเขายังบอกเลยว่าเนี่ยเงิน 40,000 ของพี่อ่ะกว่าจะหามาได้ฟังเรื่องสงสารเขาอ่ะจริงเขาไปได้4เดือนอ่ะเธอ4เดือนมันจะทำอะไรได้ล่ะเดือนแรกยังไม่ได้เต็มเดือนด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรไปมันก็กลางเดือนอะไรละเดือนที่2อ่ะก็จ่ายค่าการบงการมามันแทบไม่เหลือแล้วอ่ะเดือนที่3ที่จะเริ่มมีอ่ะเอาเดือนที่4อ่ะต้องกลับเท่ากับว่าแทบไม่ได้อะไรเลยเหมือนไปทำฟรีอ่ะเวลาสมัครงานนะครับใครพูดหวานโอทีเยอะมากค่ะโอทีเดือนละเดือนละเท่าไหร่อาจจะพูดได้เพราะว่ามันเฉลี่ยไปนะมันจะเป็นไปได้เพราะปัญญายังเคยพูดเลยแต่มันมีจริงสำหรับปัญญาโอทีวันละ3ชั่วโมงทุกวันค่ะมีแน่นอนค่ะไอ้อย่างนี้แหละเอาอะไรมาการันตีว่ามีล่ะอย่างอันดับแรกก็คือถามก่อนกับโครงการที่เราจะสมัครถามมันมีคนเล่นเฟซอยู่แล้วโพสต์ขึ้นมาเลยว่าใครอยู่โครงการนี้มี OT ดีไหมครับอะอย่างสนามบินอะเมื่อวานที่เขาทำสนามบินโทรมาไม่มี O แล้วนะคะมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนตอนรุ่นปัญญาอยู่แล้วนะยังอยากจะไปอยู่ก็แล้วแต่ใครจะโทรสมัครสนามบินคือไม่มีนะเราไม่มีสนามบินตอนนี้นะครับไม่มี OT นะพี่คนนั้นเขายังส่งเพื่อนเขามาสมัครงานกับปัญญาเพื่อนเขาชื่อกรก็จะมาตรวจโรควันมะรืนไปถามว่าพี่แล้วที่สนามบินเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าคนก็กลับกันเยอะแล้วเพราะว่ามันไม่มี Oแต่นี่มีแต่คนใหม่ๆเข้ามาคนใหม่ๆก็อยู่ไม่นานก็อยากจะกลับกันเพราะว่ามันหาโอไม่ได้งานมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วมันไม่เหมือนรุ่นที่ปัญญาอยู่ตอนนั้นมันเป็นรุ่นที่บุกเบิกช่วงที่มันกำลังมีงานเยอะมันเป็นขึ้นโครงอ่ะตอนนี้มันลงตัวหมดแล้วมันไม่มีโอทีแล้วนะครับเราจะบอกให้อันนี้คือพูดเดี๋ยวอาจจะโดนคนเกลียดก็ได้นะก็เกลียดไปเถอะคือฉันไม่อยากให้ใครเอาเปรียบใครอ่ะเนาะอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์จนแบบว่าอีบริษัทเนี่ยอยากพูดชื่อมากเลยอ่ะคือแบบถ้าพูดแล้วคือก็โดนฟ้องแหละแต่เตือนไว้นะบริษัทที่ไม่มีรูปภาพรีวิวเลยอ่ะไม่มีอะไรรีวิวเลยอ่ะอย่าไปสมัครนะครับอันดับแรกถ้าคุณจะหาบริษัทเนาะเซิร์ชดูหรือสมัครกับเอเจนซี่ที่ไม่ใช่ในนามบริษัทแต่เป็นพนักงานของเขาอ่ะคุณก็ดูเลยว่าเขาทำงานกับองค์กรนี้นานหรือยังมีรูปอัปเดตไหมมีรูปพาคนไปบินไหมหรือมีรูปที่อยู่ในบริษัทไหมถ้าไม่มีอะไรเลยอ่ะคุณยังจะเชื่อไหมล่ะแค่นั้นแหละก็คิดทบทวนเอาเพราะว่าเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยอันนี้คือเราเซ็นไปแล้วไงเซ็นไปแล้วคือจบละมันทำอะไรไม่ได้ก็ต้องกลับอย่างเดียววันที่8เนี้ยก็ต้องกลับละมันไม่ทันแล้วล่ะพี่มันไม่ทันหรอกมันไม่กี่วันนะเนาะนั่นแหละถ้าจะสมัครอย่างถูกต้องมาสมัครกับปัญญาเดี๋ยวหาว่าปัญญาโฆษณาตัวเองอีกเดี๋ยวหาว่าพูดลอยๆเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูเดี๋ยวจะเชิญพี่เขามาพูดให้ดูมันมีอยู่จริงนะครับแล้วปัญญาเซิร์ชดูแล้วเพจของเขาเนี่ยไม่มีรูปอะไรเลยนะมีชื่อบริษัทจริงๆนะแล้วก็มีรูป อยู่ไม่กี่คนที่เป็นอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วไม่มีโพสอะไรเลยอะบริษัทเนี้ยงงมากแล้วทำไมมีคนไปสมัครคือ20คนนะที่เซ็นแล้วทุกคนไม่มีใครรู้เลยนะเพราะอะไรรู้ปะเพราะล่ามันไม่ได้บอกนะเซ็นปุ๊บแล้วมันค่อยบอกแต่16คนรอดเพราะหางานใหม่ได้แต่งานใหม่ที่ได้ไปก็ไม่ได้ยั่งยืนนะถ้าหมดตรงนี้ไปก็ต้องหาใหม่อีกถ้าหาไม่ได้ก็กลับแบบนี้แหละก็เหมือนลุ้นอะลุ้นไม่ต่างกับผีน้อยเอาจริงแบบเนี้ยเหมือนคล้ายๆผีน้อยเลยที่พี่ก็โทรมาเขาจะรับเขาจะมาย้ายงานเนี่ยแต่ปัญญาบอกว่าไม่ได้รับย้ายเพราะว่าของบริษัทที่ปัญญาทำงานเนี่ยเขาต้องมาสมัครที่เมืองไทยเท่านั้นเพราะว่าการย้ายงานเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเอเจนซี่ที่เมืองไทยนะเพื่อนๆฝากบอกไว้ก่อนเผื่อคนไม่รู้เนาะมันขึ้นอยู่กับเอเจนซี่ที่ไต้หวันนะว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาไม่ใช่ที่เมืองไทยนะครับเพราะบริษัทที่เมืองไทยเนี่ยเชื่อถือได้เยอะแยะมากมายบริษัทดังๆเยอะมากมายนะครับเวลาจะสมัครงานเนี่ยดูดีๆนะครับดูบริษัทที่เขามีตัวตนจริงๆนะพนักงานที่เขามีตัวตนเยอะมากเลยนะโอ้โหงงมากเลยอะแล้วบริษัทเอเจนซี่บริษัทนั้นก็คือแบบมันทุเรศมากเลยอะมันรู้อยู่แล้วอะ4เดือนอะก็ยังเอาเขาไปเนาะถ้าเป็นญาติปัญญานะปัญญาโทรไปด่าถึงที่เลยนะแต่ไม่ใช่ญาติปัญญาไงก็เลยพวกนี้เลยรอดไปจริงน่าเกลียดทำทุเรศล่ามก็น่าเกลียดโอ้โหถ้าบอกเขาว่าใครเขาจะเป็นเซ็นนี่ไม่บอกเขานี่ให้แค่เซ็นเซ็นเอกสารหน่อยครับแล้วลุงแกก็เป็นคนซื่อๆภรรยาแกบอกไปถามว่าแล้วล่ามชื่ออะไรไปอยากรู้ไง
เขาก็ไม่รู้ชื่อล่ามเพราะว่าล่ามเขาไม่ได้อยู่กับหอพักเพราะเขาอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นหอพักใหญ่ๆเหมือนที่ปัญญาส่งรายงานไปหรือว่าตอนที่ปัญญาทำงานอยู่มันไม่ใช่หออย่างนั้นเดาว่าไม่ใช่โครงการของรัฐบาลถ้ารัฐบาลไม่มีอย่างนี้แน่นอนไม่ได้มีว่า4เดือนหมดงานนี้ไม่มีแน่นอนนะฮะเป็นก็ไม่รู้เราพูดไม่ถูกน่าจะเป็นของผู้รับเหมาแหละเนาะน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ถามว่าแล้วสัญญาที่เมืองไทยได้อ่านไหมก็ปรากฏว่าไม่ได้อ่านเราได้ถ่ายรูปเอาไว้ไหมแล้วมีตัวสำรองไหมก็ไม่มีตัวสำรองแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ด้วยก็คือปัญญาก็ยังว่าเขาเลยว่าทำไมไม่ดูเลยเหรอเซ็นสัญญาอะไรต่างๆคือไม่ดูสักนิดนึงเลยเหรอปล่อยเซ็นไปง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอคือก็เลยบอกว่าให้เป็นบทเรียนไปนะพี่ครั้งหน้าเนี่ยสมัครกับใครก็ได้หรือสมัครกับใครหรือสมัครกับบริษัทอื่นก็ได้อันดับแรกนะถามแม้แต่นายจ้างเขาก็ไม่รู้นะอันนี้คือเราไม่ได้ว่านะคือเล่าให้ฟังเพราะคนส่วนมากจะเป็นลักษณะนี้คือเซ็นก็เซ็นไปใช่ไม่ได้สนใจตรงนี้ต้องสนใจนะคะอันดับแรกต้องรู้นายจ้างนะครับนายจ้างของเราคือใครนายจ้างคือไม่ใช่เอเจนซี่เอเจนต์ที่มือที่ไต้หวันนะอันนั้นคือเขาเป็นเอเจนต์ใช่ปะเอเจนต์นั้นน่ะเหมือนเอาเราไปทำงานกับนายจ้างอย่างเช่น Samsung ใช่ไหมล่ะ Samsung ก็คือเป็นนายจ้างแล้วปัญญาเป็นของ Bodylight ปุ๊บเนี่ยปัญญาก็ไปทำงานที่ไต้หวันไต้หวันเนี่ยก็คือเป็นของอย่างละก็คือเป็นเหมือนแบบเอาพวกปัญญาไปทำงานกับซัมซุงคือจ่ายเงินให้กับอย่างรักคือเขาครบแล้วเขาไม่ได้สนใจแล้วอย่างรักเนี่ยจะมาแบ่งเงินจ่ายให้พวกเรายังไงก็แล้วแต่ตรงหรือขาดหรือเกินเนี่ยก็แล้วแต่อันนี้คือเรารับเงินกับอย่างรักโดยตรงแต่ชื่อโครงการคนที่จ้างหรือนายจ้างเราก็คือซัมซุงอันนี้คือการสมมุติให้ดูคุณจะได้เข้าใจว่านายจ้างคือใครนายจ้างคือคนที่เป็นเจ้าของโครงการที่รับโครงการนั้นนะฮะจำไว้ต้องรู้ชื่อเขาก่อนเนาะแล้วสัญญาก็ต้องอ่านให้มันดีไม่ต้องอ่านละเอียดหรอกอ่านข้อสำคัญอะรายการหักมีอะไรบ้างนะคะจะบอกทุกคนเนาะอีพวกชุดอุปกรณ์นั้นไม่ต้องโดนหักนะมันฟรีนะเขาให้ฟรีนะครับแต่บางคนไม่รู้ไงตอนกลับบ้านพากันเซ็นเขาบอกให้เซ็นนะเดี๋ยวจะมีค่าหักชุดมันก็พากันเซ็นไปเนาะปัญญาก็จะโดนเหมือนกันไปบอกว่าเขาไม่เซ็นค่ะเขาชุดเขาฟรีค่ะจะมาเซ็นอะไรคะปัญญาก็ไม่เซ็นก็ไม่โดนหักชุดไงดังนั้นจะบอกว่าชุดอุปกรณ์นั้นน่ะมันฟรีนะครับที่นงที่นอนนั้นคือฟรีนะครับไม่ได้เสียเงินนะจำไว้คนที่จะกลับบ้านนะและล่ามบอกให้เซ็นเนี่ยแล้วจะมีการหักค่าเนี่ยอย่าคุณอย่าเซ็นนะคะโทรกรมแรงงาน1955ค่ะจบไม่ใช่เขาให้เซ็นอะไรก็เซ็นเซ็นไปเถอะไม่ใช่เงินน้อยนะหักไปแล้วเงินไปไหนอ่ะจริงฉันไม่อยากให้ใครโดนเอาเปรียบนะเห็นงี้ฉันได้ยินงี้แล้วฉันหงุดหงิดนะถึงฉันจะปากไม่ดีแต่ฉันเป็นคนรับอะไรงี้ไม่ค่อยได้นะถ้ามันมาเกิดขึ้นกับฉันก็ด่าไม่ว่าจะเป็นทุกแนวทางแหละอะไรที่มันไม่เป็นทางกับฉันไม่ยอมอันนั้นคือฉันไม่ยอมแต่ฉันก็ไม่ยอมเสียเปรียบให้ใครแหละนั่นแหละก็ตามทุกคนควรจะเป็นอย่างฉันนะควรเลิกที่จะเป็นคนง่ายๆได้แล้วนะครับควรที่จะแบบว่าคัดค้านบ้างอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็คัดค้านบ้างไม่ต้องถึงขั้นแบบเพราะปัญญาเป็นกระเทยมันก็พูดสไตล์นี้อยู่แล้วเนาะผู้ชายก็พูดว่ามันไม่ได้นะครับนู่นนี่นั่นก็พูดไปบ้างเนาะเลยอย่าไปยอมเขาซะทุกอย่างนะครับอะไรที่มันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องเราก็เฮ้ยเราอย่าไปนี่ดิเรามีสิทธิ์เรียกร้องของเราแล้วล่ามเนี่ยเราอย่าไปหวังพึ่งเขานะเขาไม่ใช่คนที่จะมาดูแลเรานะเขาเป็นคนของเอเจนต์นะเขาไม่ตามไม่ได้สนใจเราหรอกนะเขาสนใจเอเจนต์เขาได้รับเงินจากทางนู้นเขาแค่มาประสานงานพาเราไปตรวจโรคแล้วมาเก็บเงินเรา1,800แค่นั้นถ้าให้พูดตรงๆอ่ะเพราะว่าปัญญาตอนอยู่นะไม่ได้พึ่งพาอาศัยเขาเลยไม่ได้พึ่งพาอาศัยเลยนะครับที่พึ่งพาอาศัยก็ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งหัวแตกยาวเรียบไปเขาพาไปเนี่ยขอบคุณเขาเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีการเก็บเงินค่ารถปกติมันต้องไปฟรีไงเน้นเริ่มเก็บโลเดียว200ต่อคนแล้ววันหนึ่ง30-40คนอ่ะเงินสะพัดเลยเนาะเรียนรู้เวลาอบรมฟังตั้งใจฟังสัญญามีต้องดูอย่าขี้เกียจอ่านนะครับต้องอ่านแล้วล่าแล้วใครอยู่ไต้หวันตอนนี้ถ้าเผื่อมาดูคลิปปัญญาหรือแชร์ไปหน่อยเวลาล่ามเอาอะไรมาให้เซ็นเนี่ยแล้วเขาพูดอะไรมาอันดับแรกเอามือถือมาถ่ายแล้วก็แปลมันจะมีแอป Google แปลภาษาแหละคุณแปลเอาสิแล้วคุณดูซิว่าล่ามันพูดตรงไหมแล้วถ้าล่ามันไม่อนุญาตให้ถ่ายคุณก็ไม่ต้องเซ็นเพราะบอกไปเลยว่าเราไม่ได้ถ่ายรูปเราแค่จะแปลจากมือถือถ้ามันไม่ให้แปลก็ไม่ต้องเซ็นมันไม่โปร่งใสมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายครั้งแต่กับคนอื่นนะเขาก็มาเล่าให้ฟังนั่นแหละเขาก็มาเล่าให้ฟังประมาณนี้เพราะว่าปัญญาเขาคงจะเห็นปัญญาเป็นคนแบบปากจัดเนาะคงอยากเล่าให้ฟังอยากจะขอความรู้อะไรเงี้ย
แต่ก็ให้ความรู้ได้อันนี้คือเกิดเหตุการณ์อันนี้คือก็บอกไปแล้วว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเซ็นแล้วทุกอย่างจบคือกลับมาเมืองไทยก่อนแล้วไม่ต้องไปใช้หนี้ที่เหลือนะเพราะว่านี่ไม่ใช่ความผิดเราไม่ได้หนีแท็กเราไม่ได้คิดที่จะไม่จ่ายแต่เราถูกยกเลิกสัญญาโดยที่เราไม่เข้าใจและไม่รู้มารู้หลังจากที่เซ็นไปแล้วเราทำอะไรไม่ได้ดังนั้นมันไม่ใช่ความผิดของเราบอกไปงี้เลยนะครับถ้าหนีแท็กแล้วไม่จ่ายเนี่ยอันนี้สมควรโดนฟ้องร้องเต็มที่เลยเพราะว่าคุณจงใจไม่จ่ายแต่นี้ไม่ใช่อ่ะเขาอยากทำงานขนาดเขาจะต้องกลับวันที่8นี้แล้วอ่ะเมียเขาบอกว่าไม่ต้องไปแล้วนะแต่เขาอยากจะไปเขาบอกว่าเขาอยากจะไปเก็บเงินจริงๆเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเนาะนั่นแหละคุณเอาดูเอาแล้วกันคนนี้น่าสงสารแค่ไหนแล้วทำกับเขาได้เนาะบาดมากเลยดูไว้เป็นบทเรียนทุกคนนะทุกคนใครเห็นไลฟ์สดเนี้ยดูไว้เป็นบทเรียนก็ดูเป็นยาวไว้แล้วกันมันทำถึงขนาดว่าเอาไปบอกกับนายจ้างว่าปัญญาชอบโทรไปร้องกรมแรงงานอะอีล่ามพงอะเขาไม่กล้าเอาปัญญาทำงานเลยไหมล่ะไม่งั้นปัญญาได้ไปพ่อบ้านละอุบาทคือถ้าใครดูหัวแข็งอะมันก็หาเรื่องทำนี้ได้แต่มันทำอะไรเราไม่ได้หรอกนอกจากเราจะไปเผือด่ามันอะแต่ถ้าเราไม่ด่ามันแล้วมันมาด่าเราอะก็โทรกรมแรงงานมันก็โดนเหมือนกันดังนั้นเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้คำพูดที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่เป็นมิตรไม่ได้นะเขาจะใช้ความรู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกว่าต่ำต้อยอ่ะก็ไม่ได้นะใช้คำพูดที่ไม่ดีมึงกูก็ไม่ได้นะเฮ้ยๆอะไรอย่างนี้ถ้าเราไม่พอใจโทรได้เลยค่ะไม่ได้แต่เราก็ห้ามใช้กับเขาเหมือนกันนะเราก็ต้องให้เกียรติเขาเหมือนกันเราก็ไม่มีสิทธิ์พูดอย่างนั้นกับเขาเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเราเคยพูดกับเขาอย่างนั้นแล้วเขาพูดกลับมาอย่ารีโทรไปแจ้งกรมแรงงานเลยนะเพราะมันดูไม่โอเคคุณก็ยังพูดกับเขาก็คงต้องพูดกับคุณบ้างแต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยพูดอย่างนั้นเขาแล้วเขาพูดกับคุณแจ้งเลยค่ะคุณไม่ต้องไปโวยวายเขาช่องทางการเอาคืนมันมีแยะแล้วช่องทางการร้องเรียนมันมีแยะเขาก็โดนเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาไม่โดนนะถ้าเราร้องกรมแรงงานว่าเขาเอาเปรียบแรงงานหรือเขาทำร้ายแรงงานไม่ได้นะทุกอย่างเขาคุ้มครองแรงงานทุกคนนั่นแหละแต่อยู่ที่ว่าแรงงานเราทุกคนจะเข้าใจไหมหรือแรงงานจะตั้งใจฟังไหมตอนที่อบรมที่กรมแรงงานอย่าลืมนะใครที่จะบินเร็วๆนี้ฟังให้ดีนะครับเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เป็นยังไงต้องทำยังไงเพราะว่าจะได้พอเกิดเหตุการณ์จริงเราจะได้ไม่เหวอนะครับไม่เหวอแล้วเราจะได้รู้ว่าต้องทำยังไงจะได้ไม่ต้องตกใจมากนะฮะนั่นแหละจะบอกไว้สำคัญก็คือเซ็นอะไรก็ต้องดูก่อนอันดับแรกคือต้องแปลก่อนมันพูดอะไรมาก็ช่างเราจะแปลเราจะแปลด้วยอีกทางนึงอ่ะถ้ามันไม่อนุญาตให้แปลก็คือไม่ใช่ละมันผิดปกติแล้วเราไม่ได้ถ่ายรูปเนี่ยเราแค่จะแปลเออทุเรศว่ะอยากรู้ชื่อล่ามมากเลยเผอิญว่าถามแล้วเขาก็จำชื่อล่ามไม่ได้แต่คงไม่ใช่ล่ามของเอเจนซี่ที่ปัญญาเคยทำงานแน่นอนไม่ใช่แน่นอนบริษัทนั้นเขาเป็นของรัฐบาลไม่มีอะไรอย่างนี้หรอกไม่มีหรอก4เดือนหมดงานเนี้ยบาดมากกล้ามาเปิดไอ้นี่เนาะโครงการเนาะกล้าที่จะมารับแรงงานเนาะแล้วไม่มีปัญญาจะหางานให้เขาเนี่ยนี่งานถูกกฎหมายนะไม่ใช่งานสีน้อยดินะดูเอาแล้วกันแต่นี้เราพลาดเองเลยที่เราไปเซ็นนี่เราแบบไม่ได้รู้ไงแต่นี้คือเขาไม่ได้ผิดหรอกก็เขาไปเขาคงไม่คิดว่ามันจะมีใครมาทำอย่างนี้เนาะมาถูกกฎหมายแล้วไม่คิดว่ามันจะโดนแบบเนี้ยครั้งแรกที่ไปไต้หวันก็เจอแจ็คพอตเลยเนาะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ก็มาสมัครกับปัญญาได้แล้วกันนะครับอันนี้คือไม่พูดชื่อนะว่าเป็นใครแล้วก็ไม่ได้ว่าพี่เขานะอันนี้คือเล่าให้เป็นวิทยาทานเนาะเล่าให้ทุกคนได้รู้เนาะว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่รู้เนาะอย่างที่ปัญญาบอกจดดีทำงานเนี่ยเอาไปทิ้งไปอันนึงเนี่ยวันจันทร์เนี่ยจันทร์ที่เท่าไหร่เนี่ยจดเลยเข้างาน 7:00 น. เลิก 8:00 น. อ่ะหรือว่าเลิก 3:00 น. เอา 7:00 น. เลิก 3:00 น. จดไว้ทุกวันนะครับบางคนมันไปไงบอกให้ไปซื้อสมุดมายังไม่อยากจะซื้อเลยแต่เมียเขาต้องไปซื้อมาให้อ่ะเห็นมั้ยวันนั้นเป็นเมื่อวานที่ไปส่งแรงงานอ่ะปัญญาเป็นห่วงนะแต่เป็นคนพูดเหมือนคนจู้จี้จุกจิกแต่ก็ต้องพูดอ่ะแต่คุณจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่แล้วฉันก็บอกแล้วถือว่าฉันบอกแล้วมีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมออกงานโรงงานมาแล้วนะงานโรงงานมาแล้วนะครับเพศชายนะเพศชายอายุไม่เกิน25ปีนะครับ21ถึง25ปีเพราะเดี๋ยวจะลงไลน์ละจะพูดเดี๋ยวจะพักผ่อนละ21ถึง25ปีผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วและไม่มีประวัติอาชญากรรมนะครับสมัครได้นะครับการสมัครงานโรงงานเนี่ยเขาจะมีการสัมภาษณ์งานเนาะไม่ใช่ว่าทุกคนจะสัมภาษณ์ผ่านนะครับดังนั้นใครที่สมัครไว้ก่อนจะมีสิทธิ์ที่ได้รับเลือกแล้วก็ได้สัมภาษณ์ก่อนเขาจะเรียงตามที่เราสมัครถ้าคุณผ่านอ่ะคุณก็ได้ละผ่านแต่ถ้าเกิดคุณไม่ผ่านก็คนถัดไปก็มาสัมภาษณ์แต่ถ้าเกิดคุณผ่านไปแล้วมันเต็มแล้วคนถัดไปก็ต้องรอไปงานหน้าอะไรเงี้ยเข้าใจไหมถึงได้บอกว่าผู้ชายให้รีบมาสมัครงานเอาไว้ก่อนนะครับไม่ได้มีการเก็บเงินค่ามัดจำหรือค่าอะไรต่างๆนะไม่ได้เก็บตรงนี้นะคะก็แค่ตรวจโรคแล้วก็
ปลดอาชญากรรมแล้วก็ทำพาสปอร์ตไว้แค่นั้นแหละนะครับถึงจ่ายงวดแล้วก็คือวันยื่นวีซ่าแค่นั้นเองเนาะอันนี้คือเป็นทำต่อแรงงานสุดละไม่มีการดองนะฮะคือเราไม่ได้เก็บเงินคุณจะย้ายมาบริษัทเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเราไม่ได้เก็บค่ามาจงประจำอะไรคุณแต่ที่ไหนที่เขาเก็บเนี่ยคุณก็คงจะย้ายลำบากเพราะเขาเก็บเงินมาจำไปแล้วคุณก็ต้องรอต่อไปนั่นแหละอันนี้คือเราไม่ได้ว่านะนี่คือเราพูดให้ฟังเราให้เห็นภาพว่าควรที่จะเลือกอะไรยังไงนะครับสิทธิประโยชน์ของเราอะแต่ก็แล้วแต่ได้เลยเพราะบริษัททุกที่เขาก็ไม่โกงเราหรอกแต่ว่ามันจะอยู่ที่ว่าเขาจะเดินทางช้าหรือเร็วแค่นั้นเองนะฮะอุ้ยขอบคุณค่ะใครกดหัวใจให้อ่ะเมื่อกี้นอนต้องตื่นนะเพราะว่าเป็นรู้สึกเวียนหัวนั่นแหละคุยกับพี่เขาครึ่งชั่วโมงอะเมื่อกี้แป๊บเดียวอ่ะครึ่งชั่วโมงหรอวะก็เลยขอวางก่อนเพราะว่าจะมาไลฟ์สดเดี๋ยวลืมเป็นคนที่รับบอกก่อนนะปัญญาเป็นคนที่ได้รับรู้อะไรมาว่าพูดเลยเหมือนอัปเดตสดๆเลยอะคือได้ยินอะไรพูดปั๊บได้ยินอะไรมาพูดปั๊บเลยไม่ได้ว่าแบบอุ๊ยได้ยินมาหลายวันแล้วค่อยมาเล่ามันไม่มีไม่ใช่งั้นคือได้ยินเมื่อกี้แล้ววางทุกอยากจะพูดเต็มที่ละมาพูดก่อนเพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ามันก็มีแนวทางอยู่ในการที่จะป้องกันตัวเองแล้วก็มันก็มีคนผิดพลาดจากความไม่รู้อยู่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิทธิประโยชน์ดูใน YouTube ปัญญาเลยนะครับบอกแล้วว่าต้องทำยังไงนะครับอะไรบ้างที่เขาห้ามนะครับห้ามมาเข้าไปไต้หวันนะฮะมีหมดแหละทำไว้หมดแหละแล้วข้อมูลนั้นข้อมูลจริงทุกอย่างเพราะว่าปัญญาที่ทำข้อมูลนั้นคือเซิร์ชละเอาข้อมูลที่เขาลงไว้อะไม่ใช่คนเอามาลงไว้นะเป็นของทางกรมงานเอามาโพสต์ไว้ปุ๊บแปลก็อ่านตามนะให้ฟังเลยเพราะบางคนไม่ไปเซิร์ชหาไงเหมือนเราอ่านให้คุณฟังแล้วคุณก็แค่ฟังแค่นั้นแหละประกันนี่สำคัญมีหลายคนมากเลยนะกลับมาเมืองไทยแล้วไม่ได้ติดต่อไปรับไม่ใช่ประกันไอ้ภาษีเราจ่ายภาษีไปเรากลับมาเมืองไทยเราก็ไปเอาภาษีที่เมืองไทยได้นะครับเขาจะต้องส่งมาที่เมืองไทยเพราะก่อนที่เรากลับเนี่ยเขาก็จะเก็บเลขบัญชีไทยของเราเอาไว้เขาจะถ่ายขอเลขบัญชีประเทศไทยของเราอ่ะเขาจะถ่ายเก็บไว้แล้วเขาจะโอนเงินเข้ามาในบัญชีประเทศไทยของเรานะฮะแต่เราก็ต้องไปติดต่อที่กรมแรงงานด้วยนะครับแล้วก็วันที่เราเดินทางกลับเราก็ต้องไปรายงานตัวที่กรมแรงงานแล้วก็รายงานตัวที่ตม.ให้ถูกต้องนะครับนั่นแหละสวัสดีค่ะคุณพิรัชชิสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วค่ะมีใครสอบถามอะไรไหมคะถามปัญญาบ้างก็ได้ค่ะบางวันมันพูดลื่นก็ลื่นบางวันมันพูดแบบไม่มีอะไรพูดก็ เดี๋ยวจะออกไปเดินเล่นแล้วเพราะมัน5 โมงแล้วเพราะรู้สึกแบบว่าเวียนหัวอยากพูดอย่างนึงไอ้เรื่องการแซะกันอย่าพูดอย่าแซะเถอะเนาะไม่ควรแซะกันอ่ะฉันไม่เคยแซะเธอไม่ควรมาแซะฉันนะฉันอุตส่าห์หวังดีกับเธอมาโดยตลอดถึงฉันจะเป็นแบบนี้ฉันก็หวังดีกับเธอตลอดฉันไม่เคยเอาเธอไปนินทานะแต่เธอนี่คือแบบนินทาฉันเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอฉันอุตส่าห์ให้เกียรติเธอมาโดยตลอดเนาะใครว่าอะไรเธอฉันก็ยังเข้าข้างเธอฉันด่าแทนเธอด้วยซ้ำนู่นนี่นั่นแทนเธอด้วยซ้ำเธอทำให้ฉันเห็นว่าฉันไม่ควรเอาตัวไปบังให้เธอฉันไม่ควรที่จะเอาตัวไปรับไม่ควรออกตัวอะไรให้เธอฉันไม่ออกตัวให้อีกแล้วฉันจะเฉยๆละฉันไม่สนใจใครละฉันจะไม่หวังดีกับใครละเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็แซะฉันอีกอะเนาะแค่นั้นแหละเพื่อนงงพูดอะไรวะฟังไว้แล้วกันมันรู้อีกคนแล้วมันดูปัญญาอยู่มันรู้ดีว่ามันทำอะไรกับปัญญาแต่ก็ไม่ได้สนใจหรอกเพราะปัญญาเป็นคนที่แบบไม่ได้ค่อยคิดอะไรมากหรอกคือบังเอิญว่ามันตั้งใจแซะแล้วปัญญาก็รู้ไงคือมึงด่ากูเถอะถ้ามึงด่ากูกูไม่โกรธหรอกแซะอย่างงี้กูยิ่งโกรธเพราะอะไรรู้ปะถ้ากูด่ามึงกลับไปเนี่ยอ๋อไม่ได้ว่าเธอนะไม่ได้ว่าเธอนะเงี้ยมันยิ่งโมโหไงขอเตรียมเอกสารให้ครบก่อนครับไม่น่าเกินอาทิตย์หน้าจะเข้าสมัครครับเอกสารก็คือสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะครับบริษัทเขามีเครื่องถ่ายเอกสารนะแล้วก็ใบคัดเลือกฐานแค่3อย่างนี้นะครับแนะนำให้มาสมัครภายในสัปดาห์หน้านะเพราะว่าถ้าเกิดจะสมัครนะเพราะว่ามันบินวันที่23เดือนหน้านะครับวันที่23เดือนหน้ามิถุนายนนะครับจะมีการบินนะครับถ้าคุณอยากจะบินรอบนั้นแล้วควรบินรอบวันที่23นะเพราะว่าก็ต้องนับว่าดูเผื่อมันจะยังครบ183วันเราจะยังได้ภาษีของปีนี้ไงไปในปีหน้าแต่ถ้าเราเกิดเราเดินทางเดือนกรกฎาคมเนี่ยแน่นอนแล้วเราไม่ได้ละเราไม่อยู่ไม่ถึง883วันภาษีปีนี้ที่เราต้องจ่ายทุกๆเดือนปีหน้าเราก็ไม่ได้คืนเท่ากับเราต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ในมกราปีหน้าแล้วก็ปี69ถึงจะได้ของปี68แบบนั้นนะดังนั้นนะครับเวลาเราจะสมัครงานเราไม่ต้องรออะไรมากหรอกไม่ใช่ว่าสมัครแล้วมันจะบินเลยมันใช้เวลารอบางคนทักหาปัญญานะปัญญาบอกว่าให้สมัครเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยสมัครเดี๋ยวค่อยสมัครปัญญาบอกว่าถ้าหลังจากสมัครแล้วมัน2-3เดือนนะคุณถึงจะได้บินไม่ใช่ว่าสมัครแล้วมันจะบินเลยอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพร้อมมาสมัครสักพักนึงผมถ้าผมสมัครแล้วเดือนนึงบินได้ไหม
เปียบอกไม่ได้หรอกค่ะพี่ก็เปียบอกให้พี่สมัครแต่ตอนนั้นแล้วบอกว่ามันไม่ได้สมัครแล้วบินเลยเราสมัครทิ้งเอาไว้ก่อนมันก็ใช้เวลาอีกตั้งเป็นเดือนแล้วก็บินมันก็พอดีเราอยากบินพอดีอะไรเงี้ยนั่นแหละดังนั้นเวลาสมัครงานอ่ะให้ไม่ต้องรออะไรอ่ะคือเราเวลาเราทำอะไรสักอย่างเราอย่าใช้คำว่าอ๋อเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเราอย่ามีคำนี้อยู่ในหัวเรานะคือเรานึกจะทำอะไรเราทำเลยนะมันไม่ได้ลำบากเกินเพราะว่าถ้าเราทำเราทำแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบว่าเราคิดแล้วเราทำจริงอะไรเงี้ยดังนั้นอ่ะเราอย่ามีคำว่าเอาเดี๋ยวก่อนพอก่อนเหมือนไปยายเนี่ยว่าจะกวาดห้องเนี่ยเดี๋ยวค่อยกวาดไปมาก็ไม่กวาดแป้ง3วันแล้วพอเมื่อเช้านะกวาดแม่งเลยแล้วกันไม่ต้องรอละก็ได้กวาดเมื่อเช้านี้นั่นแหละมันก็เหมือนกันเนาะดังนั้นน่ะรีบสมัครค่ะงานเขาบินกันด่วนค่ะดังนั้นน่ะเราก็จะแล้วก็คนที่เป็นวัยรุ่นเนาะอายุไม่เกิน25โรงงานจะมาแล้วนะเตรียมมาสมัครไว้ได้เลยนะคะไม่เกิน25ปีเนาะเอาแบบแน่นๆเลยแล้วก็แบบว่าสูงๆอ่ะไม่น้อยกว่า165เนาะแล้วก็ไม่อ้วนเกินไม่ผอมเกินก็ประมาณ60ถึง70นะถ้าเป็นผู้ชายเนาะนั่นแหละเพราะเมื่อวานปัญญาไลฟ์สดว่ายังไม่มีงานผู้ชายใช่มั้ยล่ะแล้วผู้จัดการก็โทรมาเขาบอกว่ามีงานกำลังจะมีเข้ามาแล้วพอดีไงก็เลยแปลก็เลยโทรไปแจ้งเขาแจ้งไอ้น้องคนที่เขาทักมาในไลน์นั่นน่ะก็เลย3คนก็เลยสมัครไว้ละแต่ว่ายังไม่ได้ลงมาตรวจโรคนะกำลังมานั่นแหละส่วนงานก่อสร้างก็เยอะมากๆเนาะไม่เกิน52ปีเนาะก็สมัครได้มีใครถามอะไรเพิ่มไหมถ้าไม่ถามไปจะขอตัวลงไลฟ์ก่อนแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปเดินเล่นเพราะมัน5โมงอยู่แล้วไปซื้อใบพัดพัดลมอ่ะไม่ดีเลยลมปุ๊บไปพัดแตกแล้วต้องเปิดแอร์ทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวกินไฟเยอะเลยเนี่ยจริงไม่ได้อยากเปิดแอร์ชอบพัดลมมากกว่าแต่พัดลมมันหมุนไม่ได้เดี๋ยวจะไปซื้อใบพัดด้วยยังไงก็ต้องขอตัวลาไปแล้วพบใหม่ไลฟ์สดนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจแรงงานอื่นนะเดี๋ยวจะบอกว่าบริษัทเนี้ยคือน่าเกลียดนะมีงาน4เดือนก็กล้าส่งแรงงานไปเนาะไปให้เขาลุ้นหน้างานเหรอถ้าหางานไม่ได้ก็กลับเงี้ยเหรอไม่ต้องไปจ่ายเงินมันนะพี่อีก 40,000 น่ะไม่ต้องไปจ่ายมันนะเพราะเราไม่ผิดเพราะอะไรรู้ปะทุเรศให้เราเซ็นสัญญาเซ็นปุ๊บบอกว่าอ๋อนี่คือสัญญายกเลิกสัญญาอู้ตายแล้วเขาเพิ่งไปได้4เดือนสำนึกไว้ด้วยนะบริษัทจัดหางานมันต้องมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วบริษัทคุณเนี่ยไม่มีโพสต์อะไรเลยแค่นี้แหละบ๊ายบายไม่พูดนะชื่ออะไรเพราะเดี๋ยวโดน